สวัสดีค่ะคลิปนี้เมตุจะมาสอนการร้อยสร้อยข้อมือหินนำโชคด้วยยางยืดอย่างง่ายๆกันนะคะหินที่เราจะใช้จะเป็นชนิดไหนก็ได้ขนาด8มิลลิเมตรวันนี้เราจะใช้ไหม5สีค่ะซึ่งเป็นราชาแห่งความโชคดีมั่งคั่งร่ำรวยมีพลังปกป้องคุ้มครองสูงมากค่ะเริ่มเลยค่ะไหม5สีขนาด8มิลลิเมตร18เม็ดนะคะครีมตัดค่ะกรรไกรสลิงสำหรับร้อยสร้อยยางยืดสีเหลืองค่ะตัดสลิงยาว10เซนนะคะแล้วก็พับทบครึ่งทำเป็นเข็มสำหรับร้อยค่ะตัดยางยืดแล้วพับทบวัดให้ยาวกว่าข้อมือค่ะใช้สลิงคล้องยางยืดเริ่มร้อยเม็ดที่1ค่ะเลือกเอาเม็ดที่มีรูใหญ่ๆกว่าเพื่อนนะคะจะได้เอาไว้ซ่อนปมค่ะร้อยสลับสีให้สวยงามจนครบ18เม็ดแม่ตู้ลืมบอกไปค่ะขนาดที่ทำนี้สำหรับรอบข้อมือ16เซนนะคะพอครบ18เม็ดแล้วปลดสลิงออกเลยค่ะแล้วดึงยางให้ตึงพอประมาณแต่อย่าให้ตึงมากสร้อยจะขาดง่ายนะคะมัดปม4ครั้งเพื่อให้แข็งแรงค่ะตัดยางออกเหลือติดปมไว้นิดนึงประมาณ3มิลนะคะกันหลุดดึงปมเข้าไปซ่อนไว้ในเนื้อหินค่ะเพื่อความสวยงามเสร็จแล้วค่ะง่ายๆใช่ไหมคะแม่ตู้มีหินหลายชนิดหลายขนาดถ้าสนใจสั่งซื้อได้ค่ะเป็นหินแท้ราคาไม่แพงคอมเมนต์ใต้คลิปมาได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้แม่ตู้ด้วยค่ะขอบคุณนะคะ